ครับวันนี้ติดตามงานพวกงานสามไร่ของเราครับลงวันนี้ลงบ่อที่2แล้วครับลงเดสายก็ได้มาลงบ่อที่2ไปแล้วกับเจ้าพี่ใหญ่ SK ที่200คู่ครับ XG2154 XCMG ครับคนจัดปั๊บแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นเจ้าจัดเจดครับกำลังเปิดบ่อที่2กันครับเนี่ยทางไล่เปิดบ่อให้เปิดด้วยกันให้เปิดไล่เปิดด้วยกันจะได้ง่ายเป็นรูปร่างบ่อเร็วๆบ่อแรกเสร็จไปแล้วครับตอนเช้าให้ตอนนี้ให้จานไม้แต่งขอบบ่ออยู่ให้จานไม้ได้ฝึกฝนฝีมือตัวเองแต่งขอบบ่อกันอยู่ก็เลยให้ปล่อยให้อยู่คนเดียวไปเนาะตรงกลางจะเป็นตรงนี้เป็นคลองไส้ไก่เชื่อมมาหาบ่อที่2อันนี้บ่อที่2ครับเป็นบ่อเชื่อมคลองไส้ไก่ไปยังนู้นตรงพื้นที่ว่างๆนี่ก็เป็นที่นาก็ยังมีอยู่3แปลงแต่ว่าปกติไปไม่รู้ว่าจะเหลือแปลงใหญ่ขนาดไหนไม่ทราบครับก็ต้องลองดูก่อนเนาะอันนี้เป็นบ่อที่2ครับจานเจ็บทำบ่อที่2ก็บ่อมันคิดกันยักไงไม่ทราบก็เป็นเม็ดปาตันอันนี้ลงเม็ด50เออเม็ด50ก่อนพักเม็ด50เลยดึงเม็ด50ได้เลยเงี้ยหน่อยตัวนึงเธอไปเม็ด50เลยแบบค่อยพักไป2เม็ดที่หักนะเนี่ยบ่อ2ก็จะเป็นแบบรูปแบบความลึกหรือสักพักก็เท่ากันกับบ่อ1ครับก็ลงสเต็ปแรกก็คือเม็ด50แล้วก็ปรับลึกชั้นที่2ก็คือ4เมตร50ครับจากครับก็ให้เข้าใจเจ็บเขาดูแบบว่าเข้าใจละก็เลยแค่เด็กเขาจะดึงครั้งเดียวได้เลยปรับก็ยังดึงไปถึงเมตร50เป็นบ่อเดียวกันไล่ช่วยกันได้เร็วในการควบคุมงานก็มีนายช่างบ้างแล้วผู้ตรวจรับงานก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจะออกมารูปไหนครับก็เลยว่าต้องดูก่อนว่าเป็นยังไงมายังไงก็เลยลองดูก่อนแต่เมื่อวานก็ไปตรวจรับที่ที่ขอรับภูมิขอรับภูมิว่าเป็นโมเดลหนึ่งไร่ครับจบไป3บ่อไม่มีปัญหาครับมีปัญหาก็ผ่านไปด้วยดีจะเป็นแบบของจังหวัดเองแต่นี่เป็นแบบที่ว่าทางเทศบาลตำบลตองเตงช่างออกแบบเองมันก็เลยยังมันก็จะไม่เหมือนกันงานมันก็จะออกไปแบบคือแบบมันไม่เหมือนกันครับมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอย่างเมื่อวานไปขุดพระพาชัยก็เสร็จไปบอลหนึ่งก็แบบก็คนละแบบกันคนละอย่างกันมันก็เลยทำให้เราปวดหัวหน่อยเรื่องนี้เราก็
ว่าไปตามหน้างานนะครับยากง่ายแต่ก็ต้องสู้ครับคือว่าต้องสู้ครับรับงานมาแล้วตอนรับงานก็ไม่ได้ว่าแบบมันจะยากอะไรมากมายขนาดนี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องเนาะคือบางทีอย่างอีกแปลงหนึ่งครับจะลงกันอยู่แล้วทำสัญญากันเป็นเดือนแล้วแบบยังไม่จบเลยยังไม่จบกันที่หน้างานเราคือแบบยังไม่จบเลยเราคิดว่าแบบยังไม่จบเราต้องงงกันนะครับยังไม่จบเราก็ปวดหัวนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมารูปไหนปัจจุบันจะมาลองเจ้า SK2 ของเราก็จะออกคล่องแนวคล่องตัวหน่อยกับน้องวัยรุ่นหน่อยก็จานป๊าปจะมาอยู่ XMP ก็จะนิ่มๆ เนิบๆนิดนึงครับดูสไตล์เขาจะออกสไตล์นี้นะครับไม่เป็นไรหรือว่าเรียนรู้งานร่วมกันไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยถ้าพักแรกก็จะเป็นดินทรายดินร่วนบนทรายมันก็จะอยู่ยากนิดนึงครับเพราะว่ามันในข้างล่างไปชั้น2มันจะเป็นดินเหนียวนี่ก็ถือว่าไว้ก็ตกมาก็เอาไม่อยู่ครับน้ำก็จะพังแน่นอนใช้ได้ทำแน่นอนบ่อนี่ก็จะไปตรงนี้นี่ครับโค้งเป็นรูปมันจะเป็นรูปหัวช้างรูปอะไรเนี่ยโอ้โหบ่อไม่ใหญ่ครับแต่มันคดงอเหมือนเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างแล้วมันก็ทำให้มันยุ่งยากไปหมดเนาะทำแล้วยุ่งยากก็เป็นการฝึกฝนหรือแบบไม่ได้ตัวกำลังภายในเราไม่ได้ตัวอัปเดตหน้างานเราไปเรื่อยๆครับหน้างานเราไปว่าออกมารูปไหนงานกันเราออกมาไปยังไงเป็นยังไงเรียนรู้กันไปจบงานหลวงปีนี้น่าจะเก่งนะครับก็อยู่ที่คนขับด้วยมีหัวพัฒนาแค่ไหนมี IQ ทำงานได้แค่ไหนคนเราจริงขับเป็นเหมือนกันแต่ IQ ต่างกันก็มีความรู้ความสามารถต่างกันก็มีหัวรถใหญ่เท่ากันแต่ฝีมือต่างกันก็มีก็พัฒนากันไปครับอันนี้มุมหนึ่งของแปลงก็ปลูกต้นหมอนนะครับนี่ดินเรายนมาไม่ได้ครับติดต้นหมอนเขาดินสูงไม่ได้ปัญหาก็เกิดตรงนี้ครับที่โยนดินน้อยมากที่โยนดินไม่เยอะวันนี้ก็อยากจะให้ลงได้ทั้งสองอะไรเงี้ยได้จบนะครับเนาะได้จบก็ถือว่าโอเคตรงนี้ก็น่าจะจบนะครับตรงนี้อะไรนี้ผมว่าตีไปเมื่อรื่นน่าเก็บงานเสร็จทุกอย่างเนาะก็ฝากติดตามผลงานสุรัตน์ก็สุดโคกน้องนาเนาะก็คลิปก็มาที่สุรัตน์โคกน้องนาก็นะติดตามคลิปติดตามการทำเดินทางงานของเราฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานน้องใหม่ด้วยนะครับผมมีเผื่อต้องการทำโคกน้องนาศึกษาได้ครับผมยินดีให้ครับศึกษาว่าเราก็มีประสบการณ์นะครับถือว่าเป็นน้องใหม่แต่ว่าผมว่าฝึกมาหลายแบบมากก็มีประสบการณ์ก็จะแนะนำกันได้ครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ